ดูจบแล้วอย่างแรกที่รู้สึกคือเราดีใจมากเลยที่มีคนเข้าใจทั้งน้องเจมส์แล้วก็โทนี่เล่นเก่งมากมันทำให้เราอินไปกับตัวละครซาบซึ้งไปกับตัวละครจนมีน้ำตาไหลตามหรืออะไรอย่างเงี้ยมันตรงกับเราหลายๆอย่างขึ้นเราเหมือนเคยจะอยู่ในภาวะแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันไม่ไหวอยู่บ้านที่เออมเปิดเพลงคลาสสิกตอนกินข้าวเรารู้ว่าเราเป็นนะพอเราไปหาหมอใช่ไหมก็โอเคกินยาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่น่ากลัวมากๆสำหรับเราก็คือตอนที่เรารู้สึกว่าเราหายแล้วอ่ะเราหายแล้วเรากำลังจะกลับไปเป็นอีกอ่ะอันนั้นมันคือแบบนี่คือรอบที่สองส่วนนึงก็เปิดแผลโมเหมือนกันด้วยความที่โมเองในฐานะที่เป็นคนไข้ด้วยเป็นคนที่ได้รับการรักษาด้วยมีคนรอบตัวผมเคยเป็นครับเอาจริงๆผมพูดแบบผมไม่อายด้วยผมไม่คิดเลยว่าเฮ้ยเขาเรียกร้องความสนใจเฉยๆเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอไปคุยกับหมอจริงๆแล้วไม่ใช่บางครั้งอ่ะเวลามีคนมาถามว่ามันรู้สึกยังไงอ่ะเวลาเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเราก็พยายามบอกนะว่ามันเศร้าแต่คำว่าเศร้ามันนำมาทำมากมันไม่เห็นน่ะแล้วมันน่าตกใจมากที่เห็นน้องเจมส์แล้วแบบเฮ้ยนี่มันเรานี่มันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเชื่อมอ่ะมันจะหนืดแบบเราจะสนิทกับฝ้าเพดานเป็นพิเศษเราจะมองมันไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเราจะทำสิ่งที่เคยชอบเคยทำได้ดีไม่ได้โมรู้สึกได้ชัดตอนที่โมเลิกกับแฟนหรือว่าเหตุการณ์ที่โมเคยฆ่าตัวตายอันนั้นคือช่วงที่อาการไม่ดีมากๆมันมีหลายปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยบกพร่องไปแต่ว่ามีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เป็นมากขึ้นนะคะอย่างเช่นความเครียดหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องพันธุกรรมก็ได้ค่ะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่โรคที่คิดไปเองปัจจุบันนี้มีเด็กวัยรุ่นจำนวนมากที่เป็นโรคซึมเศร้าแต่ปัญหาคือหลายคนที่แบบเขาอยากที่จะไปหาหมอพ่อแม่ไม่เข้าใจในโรคซึมเศร้าเขาอาจจะคิดว่าลูกแค่ไม่สบายอ่อนแออะไรพวกนั้นบางทีก็บอกให้ลูกไปเข้าวัดเข้าวาให้ลูกทำจิตใจให้เข้มแข็งซึ่งมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาถ้าเข้มแข็งเฮ้ยลองเข้มแข็งดูสิก็เขียนโน้ตแบบในซีรีส์แต่มันไม่ได้ผลแน่ๆเพราะว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ยังไงในเมื่อตนเนี่ยมันเจ๊งอ่ะเราชอบพูดว่าเฮ้ยคนเราฆ่าตัวตายอ่ะก็เขาเป็นโรคซึมเศร้าไงอย่าไปว่าเขาสิไม่ได้ว่าเลยแค่อยากรู้ว่าแล้วเราจะให้กำลังใจเขาได้ยังไงบ้างคนรอบข้างยังมีส่วนสำคัญค่ะแต่ไม่สามารถอาศัยแค่กำลังใจจากตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างเดียวเพราะเป็นการป่วยทางใจที่มันมีผลจากทางร่างกายซึ่งแน่นอนค่ะถ้าเราไม่ได้รักษาทางกายด้วยพยุงใจอย่างเดียวอ่ะเชื่อว่าบางทีมันเอาไม่อยู่พอดูเรื่องนี้ปั๊บจะรู้ว่าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้อยากตายอ่ะเขาอยากหนีความเจ็บปวดเขาอยากหนีความรู้สึกแย่กับตัวเองซึ่งเขาก็อยากที่จะพาตัวเองรอดอ่ะครอบครัวเนี่ยต้องยอมเปิดใจต้องยอมรับว่าโรคพวกนี้มันมีอยู่จริงๆถ้าเรารู้สึกเราป่วยเราไปโรงพยาบาลถ้าเราป่วยเรารู้สึกว่าเราเป็นป่วยทางจิตเราก็พบแพทย์อ่ะไม่อายเลยนะอย่าอายที่จะไปพบแพทย์ผมว่าโรคเนี้ยมันจะทำร้ายเราและคนที่เรารักไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทอดทิ้งกันเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวของคนดูบางคนเช่นหนูไม่เคยเป็นค่ะหนูมีความสุขจะตายแต่อย่างน้อยอยากให้ดูเพราะคนรอบๆตัวอาจจะเป็นก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆที่ทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีพลังในการเดินหน้าต่อไปแน่นอนค่ะทางกายภาพไปให้คุณหมอดูแลเรื่องยาแต่หันมาแล้วเจอฉันเราจะดีใจที่เราสามารถต่อชีวิตของคนอีกตั้งหลายต่อหลายคนในโลกนี้